สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแซ่บแห้งกระดูกอ่อนบอกเลยว่าอร่อยแซ่บถูกปากเพื่อนๆแน่นอนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้มกระดูกอ่อนหมูครึ่งกิโลกรัมของเราให้สุกเปื่อยก่อนนะครับใบมะกรูด5ใบตะไคร้ทุบหั่นท่อน2ต้นหอมแดงทุบ3หัวข่าหั่นแว่น4แว่นเกลือป่น1ช้อนชาแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปให้ทั่วหมูเลยนะครับแล้วให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟแรงในการต้มนะครับต้มให้น้ำเดือดเลยนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับให้เราปรับมาที่ไฟอ่อนเลยครับหาฝาหม้อมาปิดไว้ด้วยนะครับเราจะตุ๋นกระดูกอ่อนของเราไว้ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับจนเขาสุกนุ่มเปื่อยเลยนะครับตุ๋นกระดูกอ่อนของเราครบเวลาแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สแล้วตักกระดูกอ่อนของเราขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำปรุงสำหรับทำแซ่บแห้งกระดูกอ่อนกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยกระดูกอ่อนของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับตะไคร้ซอย1ต้นพริกขี้หนูซอยพริกแห้งทอดนะครับเผ็ดตามชอบได้เลยครับหอมแดงซอย5หัวใบมะกรูดซอย2ใบต้นหอมผักชีซอยอย่างละ1ต้นผักชีฝรั่งซอย1ต้นเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะนะครับและตามด้วยพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับในส่วนของรสชาตินะครับเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะครับคนทุกอย่างเข้ากันดีนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูแซ่บแห้งกระดูกอ่อนสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีรสชาติที่อร่อยแซ่บจัดจ้านนะครับกระดูกอ่อนก็มีความนุ่มเปื่อยละมุนลิ้นเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับรับรองว่าอร่อยถูกปากถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยแซ่บจนปากเวอร์เลยครับเพื่อนๆ